หากคุณกำลังมองหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจหรือเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นห้ามพลาดวันนี้ธนาคารเกียรตินาคินพร้อมแล้วที่จะตอบโจทย์ความฝันและความต้องการของคุณได้ด้วยเงินทุน3เท่ากับสินเชื่อธุรกิจ KK SME แล้วทำไมต้องสินเชื่อธุรกิจ KK SME กับเกียรตินาคินล่ะก็เพราะสินเชื่อธุรกิจ KK SME ของเกียรตินาคินให้วงเงินกู้สูงถึง3เท่าของราคาประเมินหลักประกันหรือสูงสุด15ล้านบาทโดยขึ้นอยู่กับหลักประกันแต่ละประเภทอีกทั้งยังให้คุณสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง20ปีโดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกหลักทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันได้หลายประเภทด้วยกันเช่นหากเลือกประเภทรถยนต์คุณสามารถระบุได้ว่าจะใช้รถประเภทใดเช่นรถเก๋งรถกระบะรถตู้เป็นต้นหรือหากเลือกประเภทอสังหาริมทรัพย์คุณก็สามารถระบุประเภทได้ว่าจะเลือกแบบใดไม่ว่าจะเป็นบ้านโฮมออฟฟิศทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์คอนโดโรงงานโกดังหรือที่ดินเปล่าโดยทั้งหมดนี้สามารถเลือกเป็นหลักประกันได้ครับและหากผู้ประกอบการธุรกิจท่านใดที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อของ KK SME ได้2ประเภทคือในนามบุคคลธรรมดาและในนามนิติบุคคลครับสำหรับในนามบุคคลธรรมดาผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีอายุ 25-65 ปีส่วนในนามนิติบุคคลผู้ขอสินเชื่อจะต้องจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบทะเบียนการค้าหรือบริษัทจำกัดและต้องมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย2ปีครับเพราะทุกความต้องการด้านเงินลงทุนเราพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกท่านเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จสมัครสินเชื่อธุรกิจ KK SME วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมบสย.สินเชื่อธุรกิจ KK SME ของธนาคารเกียรตินาคินพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีอุดมการณ์ทุกท่านสนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ SME สอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาโทร02-165-5555 www.เกียรตินาคิน.co.th คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสิ่งที่ KKP Focus on the Road นะคะนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่าเรื่องของการทำธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแต่ว่าคุณจะไปคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทางด้านกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกระดับนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองก็มีโครงการดีๆอย่าง KK Next Gen เนี่ยมาช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับในวันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็ผ่านเว็บไซต์ของ Money Channel นะคะเพียงพิมพ์คำว่า www.moneychannel.co.th หรือว่าเข้าไปที่ YouTube ก็ได้เพียงพิมพ์คำว่า KKP Focus ค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ